ธรรมะเป็นของสาธารณะทั่วไปธรรมะคือคำสอนของพระเจ้าพระพุทธเจ้ารู้เห็นและเข้าใจธรรมะแล้วตามความเป็นจริงอย่างไรจึงได้เอาความจริงของธรรมะนั้นเรียกว่าสัจจะของจริงมาสอนชาวโลกอันนั้นเรียกว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าเอาของจริงมาสอนนั่นเองเรียกว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะเฉยๆแล้วเป็นของมีทั่วไปหมดอยู่ในสากลโลกเป็นธรรมะทั้งนั้นที่เราปฏิบัติคือปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะนั่นเองคือให้เข้าไปเห็นธรรมะไปรู้ธรรมะให้ถึงธรรมะนั่นเองธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่คนเราเกิดขึ้นมาจากของมีอยู่จากของเป็นอยู่ของไม่มีไม่ทราบเดี๋ยวใดมาเกิดมาเป็นเราสร้างบ้านสร้างเรือนเราก็ต้องเอาของมีอยู่คือไม้ที่มีอยู่ในป่าอิฐคือก้อนดินดินมีอยู่แล้วปูนก็คือหินที่เขาไปเผาให้มันสุกเป็นผงละลายออกมาก็เป็นของมีอยู่แล้วไม่ใช่ของไม่มีก่อนที่จะมาสร้างบ้านสร้างตึกล้วนแล้วแต่เป็นเอาของมีอยู่ทั้งนั้นมาสร้างนั่นเขาเรียกว่าบ้านว่าตึกขึ้นมาแท้ที่จริงก็คือเอาของมีอยู่ได้แก่ธรรมะเข้าใจอย่างนี้จึงจะเข้าใจหลักของพุทธศาสนาถ้าไม่รู้เรื่องอย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วงมงายหาธรรมะไม่เจอสักทีเลยพูดถึงเรื่องธรรมะก็ไม่รู้เรื่องกันไปเอาตำรามาพูดอันนั้นก็ว่าธรรมะอันนี้ก็ว่าธรรมะให้คนที่สุดทะเลาะโต้เถียงกันดังคนที่ปลูกบ้านในหลายหลังเขาเรียกว่าตึกเขาเรียกว่าเรือนแตกเขาเรียกว่าเรือนแบบโบราณหรือเรียกเรือนอะไรก็ตามเถอะเรือนมุมเรือนอะไรก็ตามเถอะทุกคนก็ถือว่าเรือนของตนมาเป็นของดีเรือนของตนมีค่าเรือนของตนนั่นอยู่ดีสบายเรือนของตนสวยงามกว่าเรือนของคนอื่นเมื่อทุกคนมีเรือนคนละหลังไปอวดอ้างกันในผลที่สุดเมื่อเขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะต้องโต้แย้งการโต้แย้งกันนั่นคือไม่เห็นด้วยกันถ้าหากรู้จักหลักเรือนบ้านที่เราปลูกสร้างเหมือนกับคนเราแต่ละคนมีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกันมีเพศไม่เหมือนกันเมื่อเราแต่ละคนแต่ละเพศแต่ลักษณะมีไม่เหมือนกันเราไม่เข้าใจว่ามันเกิดไม่ถอดของมีอยู่คือธาตุสี่ที่นำไปลงก็เลยอวดโผล่แล้วโต้แย้งซึ่งกันและกันว่าฉันนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างคนเอาบ้านเอาเรือนมาอวดกันแท้ที่จริงบ้านแต่ละหลังเอาของไปอยู่มาสร้างนั่งอธิบายมาแล้วบ้านแต่ละหลังที่สร้างขึ้นมาแล้วนะเบื้องต้นนับตั้งต้นแต่สร้างเสร็จหรือยังไม่ทันเสร็จเริ่มสร้างก็มีอันที่จะต้องแปรสภาพไปโดยลำดับคือเก่าคำคร่าเหมือนกันกับคนเราตั้งแต่ปฏิสนธิคือเกิดที่ครรภ์เกิดครรภ์ในครรภ์แปรสภาพมาโดยลำดับเรียกว่าครรภ์แก่ทอดก็เจริญงอกงามมาแต่แท้ที่จริงคือความเสื่อมตามหลังมานั่นเองบ้านเรือนก็ฉะนั้นเหมือนกันคนที่ไม่เห็นสภาพเช่นนี้แล้วชีวิตคือร่างกายของคนเราไม่มีสาระเพียงได้เกิดขึ้นมาแล้วก็แปรสภาพไปโดยลำดับ
หาสาระอะไรไม่ได้ผู้ที่มารู้เท่าและรู้สึกในเรื่องเหล่านี้แล้วตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามาจะต้องเดือดร้อนเพื่อจงรีบเร่งประกอบการงานที่ตนจะพึงได้และปรารถนาคือชีวิตที่ยังเหลืออยู่นั้นรีบทำเถอะเหมือนกับคนที่ทำงานในป่าหรือในทุ่งในไร่ก็ตามเถอะพอเห็นตะวันบ่ายลงไปมันจวนจะมืดจะค่ำจะก็ต้องรีบร้อนการงานนั้นให้มันเสร็จสักจะไม่ได้ค้างคาจะไม่เสียเวลางานจะไม่ได้เสียคนถ้าหากว่ารู้สึกโดยในอธิบายมานี้มีการเสื่อมไปโดยลำดับเสื่อมไปหาความสิ้นความดับแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทได้ชื่อว่ารู้จักคุณค่าในชีวิตของตนที่ตนได้ชีวิตมาเพราะฉะนั้นทุกคนหากว่าพากันเข้าใจโดยในอธิบายมานี้แล้วทุกคนพากันตั้งใจปฏิบัติคือมุ่งหาจุดหมายปลายทางคือต่างคือความต้องการพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายคือพ้นจากอันที่มันแปรสภาพเนี่ยมันไม่อยากได้อันการที่แปรสภาพเลยมันจะลุดสุดโทรมไปทุกวันนี้เมื่อไม่ต้องการอย่างนี้ก็ไม่มีหนทางอื่นใดนอกจากจะรีบเร่งประกอบภารกิจคือคุณงามความดีได้แก่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบตั้งมั่นใจเป็นของมีเป็นสาระในร่างกายของตนถ้าไม่ได้ใจอย่างเดียวแสดงไม่มีค่าเลยก็ต้องแต่สาระคือใจของเรานั่นแหละมีสาระอยู่คือมีสาระเรียกว่าสาระคือแก่นสารมีสาระอยู่แต่ว่ายังใช้ประโยชน์ไม่ได้เหมือนกับต้นไม้มีแก่นไม้กระดูกก็ดีไม้กระยุงก็ดีไม้ตะเคียนก็ดีแก่นซึ่งว่าเป็นของมีแก่นเป็นของแข็งในต้นไม้ต้นนั้นแต่ว่าคนไม่มาทำไม่เอามาทำประโยชน์มันก็ไม่มีค่าอะไรเลยแก่นคือใจของคนเป็นของเป็นแก่นของกายก็จริงเลยแต่หากเราทำไม่ได้ฝึกฝนอบรมใจเราเข้าถึงความสงบก็ได้ชื่อว่ายังใช้ประโยชน์ไม่ได้ใจของเราถ้าหากก็ฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงความสงบได้แล้วคือใช้ใจได้ใช้ใจให้ประกอบคุณงามความดีใช้ใจให้งดเว้นที่จะความชั่วไม่อยู่ในอำนาจของใจใจมันโกรธแล้วก็คอยโกรธไปตามมันอิจฉาคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นยกโทษนินทาคนอื่นกล่าวร้ายคนอื่นส่อเสียดคนอื่นกระทบกระเทือนคนอื่นนี่ใจมันบังคับเมื่อใจมันคับปากมันก็ต้องไปด้วยกายมันต้องไปด้วยอันนี้เรียกว่าใช้ไปได้สาระคือแก่นของกายนี้อยู่ในใจเราฝึกฝนไม่ได้มันเลยใช้เราไปให้ทำความชั่วความชั่วนั้นก็เหลวไหลเลอะเทอะไปเมื่อกายฝึกฝนและอบรมบังคับไม่ได้ก็เลยไปสร้างความชั่วคือกรรมดิเลวสามหรือบาปขึ้นมาอีกก็จะได้แต่ความชั่วอยู่ล่ำไปเลยไม่ประสบผลคือคุณงามความดีได้แต่ความสงบสักทีมีแก่นแล้วจะใช้แก่นไหมพบแก่นแล้วจะใช้แก่นไม่ได้มีแก่นแล้วจะเอาแก่นไปใช้ไม่ได้ถ้าเราฝึกฝนเข้าถึงความสงบอบรมใจของเรามีสมาธิหนักแน่นมั่นคงรู้จักอาการของใจมันคิดเกลียดคนอื่นมันเพราะอะไรมันโกรธคนอื่นเพราะอะไรมันยกโทษนินทาคนอื่นเพราะอะไรมันกระทบกระเทือนคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นเพราะอะไรเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้
ตามรู้ตามเห็นอยู่ทุกขณะโกรธคนอื่นเพราะความไม่พอใจในคนคนนั้นแล้วก็เกลียดเขาอีกบางทีเขาไม่รู้ซ้ำว่าเราเกลียดแต่เราไปเกลียดเขาจนได้เกลียดจีคนอื่นกระทบกระเทือนคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นนินทาคนอื่นทั้งที่คนนั้นน่ะเขาก็ไม่รู้ซ้ำคนอื่นที่ทำไม่ถูกกับใจของเรานะเพราะใจเราไม่สงบเมื่อไม่สงบแล้วทำดีก็ไม่ถูกทำชั่วก็ไม่ถูกถ้าใจเราสงบแล้วเรารู้เขาทำดีก็เป็นเรื่องของเขาเขาทำชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปเกี่ยวเกาะกับเขาแล้วก็อบรมใจของเราได้อย่างนี้สงบอย่างนี้มันก็ไม่มีเรื่องต่อไปผู้นั้นได้ชื่อว่าเอาใจมาไว้ในบังคับของตนมันจะโกรธหรือมันจะเกลียดเหยียดหยามและนินทายกโทษคนอื่นนั้นก็ไม่ทำเมื่อไปทำกรรมคือความชั่วมันก็ไม่มีขึ้นมาอีกต่อไปมันก็มีหนทางที่จะนำตัวของเรานี่ให้ใกล้ต่อความพ้นทุกข์ใจค่อยบริสุทธิ์มันทุกทีทุกทีมันก็ใกล้หนทางที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นในการที่อธิบายในเบื้องต้นให้รู้จักธรรมะคือตัวคนเรานั้นเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมใครจะว่าคนใครจะว่าสัตว์ใครจะว่าอะไรก็แค่นั้นน่ะเหมือนกับคนที่ไปเห็นบ้านมีแบบแผนแปลนใบแปลนต่างๆก็ไม่พ้นจากไม้ดินน้ำไฟลมคนเราจะเป็นไม่หน่อยคนอย่างดินน้ำไฟลมถ้าเราเข้าใจตามเป็นจริงนี่นะคนที่เราไม่พอใจคือก้อนดินตัวเราก็คือก้อนดินก้อนดินน้ำไฟลมที่เราพอใจไม่พอใจก็คือไปโทษหรือมีนินทากับก้อนดินนั่นเองเมื่อเราไปก้อนดินกับก้อนดินเป็นนินทาธรรมดาก้อนดินกับก้อนดินไม่มีอะไรกันเลยอย่างก้อนดินไปกองไว้ตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ไปเห็นพูดอะไรก็ไม่กระทบกระเทือนเบียดเบียนที่กันนะครับใจตัวนั้นมันไปกระทบกระเทือนเบียดเบียนกันเหตุนั้นจึงควรบำรุงควรรักษาใจอบรมใจให้เข้าถึงความสงบบังคับใจได้เรียกว่าไปรู้เท่าเห็นธรรมเข้าใจถึงธรรมคำสอนพระเจ้าสอนอย่างนี้สอนให้เข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าท่านจิตใจของท่านอยู่สม่ำเสมอเพราะเห็นสภาพของธรรมดังอธิบายนะท่านยังเปรียบเหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินนั้นใครจะเหยียบจะย่ำใครจะขุดจะพังหรือใครจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะบ้วนน้ำมูกน้ำลายลงไปมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรแผ่นดินเลยได้ความสบายบางคนโกรธแผ่นดินจนหน้าดำหน้าแดงเพราะเหตุไปตกหลุมตกบ่อเพราะเหตุไปสะดุดก้อนหินหรือหัวไม้เนื้อเพชรโกรธดินมันก็เฉยก้อนหินมันก็เฉยต้นไม้มันก็เฉยเราโกรธคนเดียวแล้วเดือดร้อนคนเดียวหากว่าเกิดความโกรธโทมนัสทุบต่อยดินลงไปหรือว่าไปทุบหินชกต่อยหินหินมันก็ไม่กระเทือนมันก็ไม่เกลียดโกรธต่อนอกจากเราจะเจ็บตัวเราเองมีพระเจ้าสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะเข้าใจถึงหลักธรรมจงพากันฝึกฝนอบรมถึงเรื่องธาตุพิจารณาถึงธาตุให้เห็นสภาพตามเป็นจริงโดยในอธิบายมานี้จึงจะเข้าถึงหลักธรรม